ขอกราบสวัสดีครับพี่น้องทุกคนเจอกับสาบ้านป่าพากินวันนี้สาบ้านป่าพามากินนะคะแกงเหลืองหน่อไม้ส้มกับปลาดุนะคะพี่น้องแต่น้ำพริกถ้วยเก่าผักก็มีผักสลัดนะคะปลูกเองนะคะผักสลัดพร้อมปลูกเองนะคะเนี่ยพี่น้องค่ะดูสิปลูกเองแล้วก็กระถินริมรั้วนะคะพี่น้องค่ะนี่ค่ะมานี่อร่อยพี่น้องอยากกินมานานแล้วสัญญาอยากกินมานานแล้วก็เลยมาจากบ้านแม่สัญญาเลยจัดเลยค่ะแกงเองค่ะพี่น้องคะมาเด้อค่ะพี่น้องอะไรรู้เปล่าคะอยากมากพี่น้องคิดถึงภาคใต้เลยคนใต้อะก็ทำแกงเหลืองอร่อยนะคะนี่ค่ะนี่อร่อยจริงๆมาเด้อพี่น้องขาทุกคนนะคะผักต้นหอมแบบกีก็มีนะคะน้ำพริกทุกเก่าอร่อยพี่น้องมาเด้อครับพี่น้องค่ะไม่ผิดหวังเลยอ่ะผักกระดลูกเองผักกระดแถวบ้านสัญญาอะไรนะหน่อไม้ดองอ่ะคือหน่อไม้ส้มเนาะเขียวจานที่ใส่ขวดอ่ะบางคนเขาไม่รู้จักกินนะพี่น้องครับเขาไม่รู้จะไปเอาไปทำอะไรนี่จริงนะส่วนย่างอ่ะดัดแปลงได้หมดเพราะหนึ่งส่วนย่างอยู่คนอีสานเนาะคืออีสานคนลาวเนาะแล้วก็ส่วนย่างชอบอาหารอีสานอาหารแล้วลาวอ่ะชอบมากและอาหารใต้เพราะว่าคนใต้เนี่ยเขาทำได้หลายเมนูมากแกงส้มแกงกะทิได้หมดเลย
เธอบ้านชนญาติบอกตรงไว้ว่าเรื่องกับข้าวเขาทำแบบบ้านๆแถวสุรินทร์นั่นแหละค่ะนี่เรื่องจริงมันถึงสอนยาถึงดัดแปลงไปได้ทุกอย่างได้ทุกอย่างเลยอ่ะแถวบ้านสัญญาก็มีแต่จิ้มน้ำพริกทานน้ำพริกอย่างเงี้ยเขาไม่ทอดแบบว่าไปอย่างอื่นสัญญาทำได้หมดเลยหน่อไม้เนี่ยแกงกะทิแกงไม้ส้มนะแกงส้มแต่แถวบ้านนะถ้ามีงานอ่ะผมตรงเลยว่ากับข้าวไม่ผ่านได้ว่าใครนะไม่ผ่านค่ะไม่ติดไม่ติดคือไม่ติดอันดับเขาอะไม่ติดอันดับเลยอะเขาทำอาเป็ดแบบอาหารไทยแต่เขาทำไม่เป็นสัญญาไม่ใช่ว่าสัญญาเก่งอะไรมากมายนะแต่สัญญาก็กินหลายแบบหลายอย่างหัวบางคนเขาก็ไม่รู้ว่าสัญญาเขาทำแบบว่าทำกับข้าวเป็นอ่ะเป็นจะไปอวดใครทำกินในปากเราอ่ะเป็นคนที่ชอบกินรสจัดกับข้าวนะเหมือนแบบถึงพริกถึงขิงอะถ้าแบบว่าไปงานไหนอะกับข้าวไม่ถูกปากแล้วก็กลับบ้านไม่กินไม่ถูกปากบอกเลยแถวบ้านเราแถวบ้านสัญญานะไม่ได้พูดถึงที่ไหนนะว่ามันไม่เข้าไม่ผ่านกรรมการไม่ผ่านเขาพยายามทำแต่เขาได้เรียนรู้จริงๆนะเขาไม่ได้เรียนรู้นะ
ว่าทำใส่ยังไงบ้างอะไรยังไงอย่างเงี้ยก็ทำแบบว่าธรรมชาติเป็นธรรมชาติก็ไม่ใช่ธรรมชาติเกินมันไม่ใช่อ่ะทำอะไรต้องให้คนอื่นเขากินได้ด้วยจริงนะไม่ผ่านพูดเลยตอนยาเป็นคนกินนะอะไรผ่านมันผ่านเรารู้ดูสิบ้านนอกเราอะแกงแบบแบบไม่บอกตรงไม่เลยถ้างานบุญซึ่งงานอะไรสร้างภาคใต้สมุยอันดับหนึ่งเลยกับข้าวได้อวยนะในเรื่องจริงยอมรับเลยอ่ะยอมรับก็ไม่เจียดได้อะไรเลยนะถ้าทำกับข้าวเสียดายเครื่องแล้วไม่ต้องทำแล้วล่ะในจริงๆนะในเครื่องแล้วไม่มีอะไรเลยสักอย่างเลยอ่ะต้องทำหรอกพยายามอ่ะปกติชมหน่อยนะโกรธเขาจะไม่ปรับปรุงแปลกเนาะคนเราน่ะถ้าคนอื่นเขาติชมเราเราต้องปรับปรุงตัวเองเนาะทุกคนเนาะว่ากับข้าวไม่อร่อยต้องทำต้องปรับปรุงนะอะไรอย่างเงี้ยเรื่องจริงเขาจะได้จ้างเลยหาเมนูไปบ้างแปลกๆที่บ้านเรากินได้เขาไม่เคยออกสังคมนี่แหละเขาไม่เคยซื้อข้างนอกกินไงว่ารสชาติเป็นยังไง
อย่างส้มตำอย่างเงี้ยคนเราก็ต้องแม่ค้าก็ต้องเคยซื้ออะไรที่ไหนมาเนาะได้ริมโอ้รสชาติอย่างนี้อยากได้รสชาติอย่างนี้มาขายอะไรเงี้ยนี่เรื่องจริงนะขึ้นไปมาไปนะครับพี่น้องไม่ต้องซีเรียสไม่ได้พูดถึงกระทบใครพูดถึงทั่วไปน้องหัวปลาดูสิเครื่องแน่นเข้มข้นแกงเองอ่ะโอเคครับพี่น้องค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะแซ่บๆด้วยกันค่ะกับแกงเหลืองค่ะอร่อยมากค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีจ้า